โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ้าผีชาแนลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพิ่มใหญ่ด้วยนะครับโอเคครับในเกมนี้พิงก็จะมาสอนการเล่นของไวเอลเดตกันนะครับในเกมนี้พิงก็จะเล่นไปยืนเลนนะครับในเลนแครี่นะครับในตัวของไวเอลเดตเนี่ยก็ถือว่าเป็นโกงทุกซีซั่นเลยนะครับมันสามารถเล่นสักแพทเลยนะครับในตัวของไวโอเนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกรักจีเอ็มเลยนะครับเนื่องจากมีทั้งสกินเยอะนะครับแล้วก็โหดทุกซีซั่นเลยนะครับรุ่นที่ใช้สำหรับไวโอนะครับก็จะเป็นคีย์16นะครับก็จะเป็นเลส10สปีด10แล้วก็ดันคอ10นะครับส่วนในเรื่องของไอเทมเนี่ยก็ออกเป็นรองเท้าตีวายแล้วก็คีแล้วก็ขึ้นโบเคนแล้วก็เป็นโอมิอาร์มนะครับพอได้โอมิอาร์มเสร็จเนี่ยเราก็จะออกเป็นบุรามัสะนะครับชิ้นสุดท้ายเนี่ยจะออกเป็นฟิลิทูสก็ได้นะแต่ว่าพีมอ่ะเนี่ยออกไปเกาะเกิดครับเพราะว่าเซฟชีวิตนะครับในช่วงท้ายเกมเนี่ยก็สามารถขายโบเคนเป็นออกเป็นฟิลิทูสได้นะครับเพราะว่าในท้ายเกมเนี่ยพวกแทงมันจะถึกแล้วแล้วก็ออกมาเป็นบุรามัสสะอยู่แล้วนะครับในช่วงต้นเกมเนี่ยเราพยายามเล่นแบบเซฟเซฟเคลียร์คีปอยู่ในป้อมนะครับเนื่องจากว่าแทงเราอะไปป่วนนะครับในช่วงต้นเกมเนี่ยไวโอเราก็สามารถยิงเลยคนเดียวได้นะครับเพราะตัวไวโอเนี่ยมันมีสกิลหนีแล้วก็มีสกิลที่สามารถยิงไกลเพราะเป็นตัวแครี่นะครับไปเคลียร์คีปไกลนะครับและในตัวของไวโอเนี่ยมันก็เป็นตัวที่เคลียร์คีปไวนะครับฝั่งโน้นจะขึ้นป้อมก็ยากนะครับชิ้นสองเนี่ยให้ออกเป็นคริติคอลนะเพราะได้เร่งดาเมจนะครับในส่วนของรองเท้าเนี่ยใครจะออกรองเท้าตีไวก็ได้นะครับหรือว่าจะออกรองเท้ากันสถานะก็ได้ก็ตามสถานการณ์ได้เลยนะครับอย่างที่ดูดีนะว่าตัวของไวโอเนี่ยท่าหนึ่งมันจะกิ้งแล้วไปก็จะยิงแรงขึ้นนะครับส่วนท่าสองเนี่ยจะปาระเบิดไปแล้วติดสโลว์นะครับในส่วนท่าสองเนี่ยมันก็มีประโยชน์ตอนที่ว่าเราไล่ฆ่าแล้วก็เทสคิวสองไปมันติดสโลว์นะครับจังหวะนี้เราตีคีตัวเล็กนี่รอนะครับเพราะว่าเนื่องจากปาแอลเราก็จะไม่ให้ฝั่งนู้นเวทไปนะครับแล้วก็เก็บเองนะครับเราก็จะเห็นในมินิแมปนะครับว่าฝั่งนู้นมา3ตัวเรารีบเคลียร์คีฟฝั่งนู้นก็จะขึ้นเราไม่ได้นอนครับเพราะถ้าฝั่งนู้นจะได้ป้อมในตัวของมีนาเนี่ยจะจำเป็นต้องมีอันตีก่อนนะครับหรือว่ามีฟิกเกอร์ที่ก็ฟิกเข้ามาเอาเรานะฮะแต่วันนี้เพื่อนมีไฟเราก็เข้าไปช่วยเพื่อนได้เลยนะครับการที่เราเป็นแครี่เนี่ยเราก็ยืนยิงฟรีได้เลยนะครับการที่จะเล่นแครี่ให้ดีเนี่ยเราก็ยืนจ่ายดาเมจอยู่ไกลๆนะครับพยายามหาพื้นที่ที่ยิงจ่ายดาเมจได้แล้วก็ปลอดภัยนะครับพยายามยืนอยู่ไกลๆอย่าควรที่ว่ายืนหน้าเนี่ยอาจจะโดนลวงได้นะครับพยายามยาวหน้าเช็คคุ้มนะให้เพื่อนเช็คไปเราก็ไล่ฆ่าได้เลยนะครับในตัวของเพนเนี่ยเป็นตัวที่น่ากลัวมากเลยนะครับเพราะว่าจากดาเมจมันแรงมากที่เรายืนไปกลุ่มๆเนี่ยโดนเพนเก็บไป2-3 ตัวได้เลยนะครับการที่จะสู้กับเพนนี่ก็ยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเพนเป็นตัวที่มีสกิลแรงแล้วก็สามารถหนีได้นะครับในแพทเนี้ยพีก็มองเห็นว่าแครี่เนี่ยอาจจะเล่นยากนิดหนึ่งนะครับเพราะเนื่องจากตัวลวงก็เยอะนะครับในช่วงต้นเกมเนี่ยต้องพยายามเล่นแบบเซฟๆให้มากนะครับตำแหน่งของแครี่เนี่ยต้องยืนดีๆนะครับแล้วก็คอยจ่ายดาเมจเพื่อนตลอดนะครับยืนในระยะที่ว่าสามารถจ่ายดาเมจได้แล้วก็ปลอดภัยนะครับก็ควรที่จะให้โลมเนี่ยไปเปิดป่าแล้วก็จ่ายดาเมจให้เพื่อนได้เลยในส่วนอันตีของไวโอเนี่ยการยิงปืนใหญ่ออกไปนะครับแต่ว่าถ้ามีคีฟเนี่ยมันก็จะติดคีฟนะครับก็ต้องระวังจุดนี้ด้วยนะครับเราก็เห็นเซียเทียเอาดาร์คเซเยอร์นะแต่ว่าดาร์คเซเยอร์ต้นเกมเนี่ยก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับเราก็พยายามยืนอยู่ตรงนี้นะครับพยายามยืนอยู่ไกลๆแต่ก็จ่ายดาเมจได้นะครับถ้าเราเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเราอาจจะโดนส่วนแล้วโดนฆ่าได้นะครับแครี่แผ่นเนี้ยก็ถือว่าต้องดูแลตัวเองให้เยอะมากเล่นแบบเซฟๆให้มากนะครับเพราะว่าในช่วงต้นเกมถ้าเรากดมากๆเนี่ยการที่เราจะเกิดมันก็ยากนะครับในตัวแครี่ทุกตัวเนี่ยมันเป็นตัวเลทเกมแน่นอนครับเพราะว่าเลทเกมเนี่ยแครี่เนี่ยก็เป็นตัวแบกแน่นอนครับต้นเกมเนี่ยต้องใจเย็นเล่นแบบเซฟๆนะครับไม่ต้องเล่นแบบฝืนมากให้เพื่อนเปิดไฟเงี้ยแล้วก็รอจ่ายดาเมจเพื่อนได้เลยในตัวแครี่เนี่ยมันเป็นตัวปิดดาเมจแน่นอนครับแล้วก็จ่ายดาเมจแบบฟรีๆนะครับแครี่ในปัจจุบันที่เล่นกันมากๆก็จะมีไวโอมีเอลซูมีทอนนะครับแล้วก็ไฮเตนะ4-5 ตัวเนี่ยคือเห็นบ่อยมากเลยนะครับสำหรับใครถ้าเจอโมกไฮเตเนี่ยก็หยิบตัวของไวโอมาแก้ทางได้นะครับเพราะเนื่องจากท่าหนึ่งของไฮเตเนี่ยมันตีมเส้นตรงนะเพราะสกิลหนึ่งของไวโอเนี่ยสามารถกิ้งหลบได้นะครับถ้าเรากิ้งหลบเนี่ยเราก็สามารถยิงสวนได้เลยพยายามอย่ากิ้งหน้านะถ้าเรากิ้งหน้าเข้าไปเนี่ยอาจจะโดนดึงแล้วก็คอได้นะครับเพราะเนื่องจากโรมเราไม่ได้อยู่ด้วยนะครับในตัวของมีนาเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ถึกมากนะครับยิ่งเราตีเขาเยอะเนี่ยเขาก็สามารถดูดเลือดเรากลับได้ในจังหวะนี้เรารอเล่นตอนที่แกร็กดึงเขามาได้แล้วก็ค่อยจ่ายดาเมจให้เพื่อนไปนะครับในตัวของไวโอเนี่ยมันก็มีสกิล1ไว้ค่อยโป๊กนะครับคอยยิงฟรีไว้นะครับเราจะกิ้งฆ่าแล้วก็ยิงเขาไปนะครับจ่ายดาเมจอยู่เรื่อยๆนะครับให้ฝั่งนู้นเจ็บและฝั่งนู้นไม่กล้าเข้าไฟเราจะกดดันเลนได้นะครับเพราะในตัวของไวโอเนี่ยกดดันเลนได้หมดเลยนะครับในตัวของไวโอเนี่ยต้องรอการเกมกระเล็ดเกมนะครับรอคีแล้วก็โอมิอาร์มาถึงจะโหดนะครับในไฟฝั่งนี้ตอนนี้ป้ากับเมฆเขามาเติมแล้วก็คนที่จะถอยก่อนนะครับจะสังเกตนะว่าพิงจะยืนหลังแทงตลอดนะจะไม่ยืนหน้าแทงนะครับแล้วก็จะพยายามยืนยิงฟรีให้ได้นะครับพยายามยืนหลังแทงแล้วก็จ่ายดาเมจเพื่อนตลอดนะครับให้เพื่อนมันเล่นง่ายขึ้นนะครับ
พราะเนื่องจากท่าหนึ่งของไวโอเนี่ยมันสามารถกิ้งยิงฟรีได้ตลอดเลยนะครับไวโอต้นเกมเนี่ยถ้าเรากิ้งยิงมากๆเนี่ยมานาอาจจะหมดไวนิดนึงนะครับในช่วงต้นเกมเนี่ยก็อาจจะต้องกลับบ่อยนิดนึงเพราะว่ามานามันหมดบ่อยนะครับเพราะว่าในตัวแครี่เนี่ยเราก็ใช้สกิลบ่อยมากสำหรับสกิลหนึ่งนะครับก็จะเห็นนะว่าฝั่งนู้นดูกัน3ตัวค่ะก็จะมีเมดมีแครี่แล้วก็โดมเขานะครับตอนนี้ทีก็กลับบ้านไปรีเลยก็เขามาช่วยเพื่อนได้เลยในการยืนหลังแทงเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ดีนะครับว่าสามารถจ่ายดาเมจได้แล้วก็ยืนระยะที่สามารถแบบปลอดภัยจากฝั่งนู้นนะครับเพราะว่าตัวล้วงให้จะล้วงเข้ามาเนี่ยก็ต้องเข้ามันลึกหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนในสกิลชาร์เจอร์นะก็เอามาเป็นฟิกเกอร์นะครับฟิกเกอร์เนี่ยมันก็สามารถทำจังหวะให้เราได้นะสามารถบางทีก็หนีได้บางทีก็ต่อจังหวะแบบก็สกิลหนึ่งกับฟิกเกอร์ไปยิงได้นะครับสามารถไล่ฆ่าได้หรือมันก็หนีก็ได้นะครับในเกมนี้เมฆเขาเป็นดีแลกก็เราจะขึ้นบ้านยากนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็มาตีมังกรเล็กรอนะครับมังกรเล็กแพทเนี่ยก็ถือว่าโดนเนิร์ฟมากเลยนะครับได้เลือดน้อยมากแต่ก็จะเกิดไวขึ้นนะครับมันจะให้เลือดเรามา6อันนะครับแล้วก็สามารถเดินเก็บได้1อันก็เท่ากับ 50-60 หน่วยนะครับจังหวะนี้แก๊กดึงสวยแล้วก็จ่ายดาเมจเพื่อนได้เลยนะครับคือถ้ามีโดมดีเนี่ยเราก็เล่นง่ายๆขึ้นนะครับยืนอยู่หลังแทงแล้วให้เพื่อนเปิดเนี่ยแล้วก็จ่ายดาเมจฟรีได้ตลอดเลยนะครับเพราะในตัวของไวโอเนี่ยสกิลมันแรงอยู่แล้วครับในช่วงเล่นเกมอ่ะยิงที2ทีก็คือตายแน่นอนครับพวกแครี่พวกเมจนะครับแล้วก็ยืนจ่ายดาเมจฟรีให้เพื่อนนะจังหวะนี้พยายามกิ้งข้างๆแล้วก็จ่ายดาเมจเพื่อนตลอดเพราะว่าสกิลหนึ่งเนี่ยมันคูลดาวน์ไวนะครับในตัวของไวโอสกิลหนึ่งถือว่าสำคัญมากแล้วก็กิ้งยิงจ่ายดาเมจเพื่อนตลอดนะครับจังหวะนี้เราจะรีบขึ้นป้อมให้เพื่อนกันท่า2เนี่ยดาเมจก็มีแต่ไม่ได้แรงมากแต่ว่ามันจะเป็นการสโลว์นะครับสามารถสโลว์ไล่ฆ่าฝั่งนู้นได้นะครับตอนที่เราไล่ฆ่านะครับเดี๋ยวเราจะรีบตีป้อมแล้วก็ให้เลือดเพื่อนเก็บไปนะครับในตัวไวโอเนี่ยมันก็สามารถกิ้งยิงนอกป้อมได้นะครับพอได้ส่วนของป้อมหน้าเสร็จเนี่ยถึงก็โยกมาเลนการนั้นจะค่อยจะขึ้นการให้เพื่อนนะครับแต่ว่าเลนการเนี่ยจะขึ้นยากเพราะมีตัวของดีแลกอยู่นะครับดีแลกเนี่ยมันเป็นตัวที่ขึ้นป้อมยากมากเพราะมีสกิลที่ไกลนะฮะแล้วก็เคคิปไวด้วยครับแถมมันมีโล่นะถ้ามันกลางโล่เราก็จะฆ่ายากมากเลยนะครับในการที่เราเล่นเป็นแครี่เนี่ยเราต้องเล่นแบบเซฟครับอยู่หลังแทงตลอดนะครับเราจะเป็นตัวเปิดไม่ได้นะครับถึงเงินเราจะนำมากจริงแต่ว่าถ้าเราเจอ2 3ตัวเนี่ยเราอาจจะตายได้พอเจอพวกแอสซาซินเนี่ยแอสซาซินเนี่ยมันจะเหนื่อยกว่าเราอยู่แล้วนะครับจังหวะนี้ถ้าโดมิน่าจับก็ให้เพื่อนกดล้างนะแต่ว่าเพื่อนไม่มีล้างก็แล้วก็ถอยก่อนนะครับพยายามจ่ายดาเมจให้เพื่อนไปในการคอมโบของไวโอนี่ก็ง่ายนะครับก็คือการสกิล1แล้วสกิล2แล้วก็อันตินะครับอันติเนี่ยสามารถจ่ายดาเมจได้ไกลแต่ว่ามันจะติดคีปนะครับจังหวะนี้ล็อกกิ้งแล้วก็ยิงแล้วก็ใช้สกิล2ไล่ไปนะครับก็ปิดดาเมจไปได้เลยถ้าสมมติว่ายิงไม่ฟิกเนี่ยในตัวของเพนด้าอาจจะตายได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเวฟให้ต้องส่งไว้นะครับในการที่เราจะเอาดาร์คเซเยอร์เนี่ยก็ต้องให้มีเพื่อนด้วยนะครับหรือไม่ก็ต้องมีป่านะครับให้ป่าเปิดนะครับแต่ถ้าเป็นมังกรเนี่ยในตัวแครี่เราเนี่ยเราก็สามารถเปิดได้นะครับเพราะว่ามังกรเนี่ยมันสามารถเดินไปเดินมาแล้วไม่โดนดาเมจได้นะครับจังหวะนี้พีก็ดันเวฟให้ต้องส่งไว้ก็รอคีเข้านะครับตัวไวโอเนี่ยก็ถือเป็นตัวที่ตีป้อมไวมากครับเนื่องจากมีสกิลหนึ่งนะครับการที่เราออกท้าตีไวมาเนี่ยแล้วก็มีรูนสปิริตเนี่ยมันทำให้เราตีไวขึ้นตอนที่เรายังมีสกิลเนี่ยเราก็สามารถตีฟรีได้เลยนะครับว่ามันก็ตีเร็วอยู่แล้วนะครับตอนที่สกิลคูลดาวน์เนี่ยเราก็สามารถกดตีรัวๆได้นะครับจ่ายดาเมจฟรีๆก่อนนะครับแต่พยายามเน้นให้เป็นกดสกิล1ตีนะครับว่าตัวของไวโอเนี่ยมันจะแรงอยู่ที่สกิล1นะครับแต่ว่าสมมติว่าสกิล1มันคูลดาวน์อยู่ก็สามารถตีธรรมดาได้นะครับในเลนแครี่เนี่ยจะบอกว่าใครเก่งกว่าใครก็ยากครับมันอยู่ที่จังหวะของเล่นเกมจริงอะดาเมจมันก็แรงแรงพอกันนะครับแต่ว่าสมมุติว่าถ้าเราเปิดก่อนได้ก่อนเนี่ยเราก็สามารถปิดดาเมจของหนุนได้นะจังหวะนี้เพนมาแล้วกดแข่งนะครับเพราะมีตัวเพนได้มี CC เนี่ยเรากิ้งหนีได้เลยมันก็เป็นการเล่นแบบไมค์เกมครับว่าให้ฝั่งหนุนอะล่อมาฆ่าเราแครี่เนี่ยเป็นตัวที่ใครๆก็อยากฆ่าแน่นอนครับการที่เราแข่งมาเนี่ยเราก็สามารถหนีได้นะครับในเกมนี้พินก็ไม่อยากสู้กับตัวดีแลกเนี่ยเพราะดีแลกเนี่ย CC เยอะมากเลยนะครับการที่จะขึ้นป้อมเขาสู้เขาเนี่ยก็ยากมากเพราะว่าถ้าตัวดีแลกกลางโล่เนี่ยเราต้องเข้าไปตรงโล่เขานะครับเพราะว่าตีโล่เขาเนี่ยมันจะไม่เข้านะครับตัวของดีแลกเนี่ยก็ให้ป่าเราจัดการไปนะครับเพราะว่าตัวเราเนี่ยต้องจ่ายดาเมจอยู่ไกลๆนะครับถ้าให้ไปสู้ระยะประชิดเนี่ยเราจะโดนฆ่าได้นะครับพยายามเล่นแบบเซฟๆตัวแครี่เราอะถึงเงินเราจะนำมากเท่าไหร่แต่ถ้าเจอพวกไฟเตอร์เจอแอสซินเนี่ยเราก็ตายแน่นอนครับพยายามดูแมปให้บ่อยๆนะจอดเนี้ยมีคลิปมาแล้วก็เคคลิปไปเลยนะครับดันเวฟให้ต้องส่งไว้นะครับคลิปเนี่ยมันก็ทำให้เรารวยนะครับสำหรับตัวของไวโอเนี่ยเลขเกมเนี่ยมันสามารถแบกเพื่อนได้หน่อยเพราะดาเมจแบบแรงมากครับชิ้นสุดท้ายเนี่ยพิมเลยแนะนำว่าให้ออกเป็นกอกเกิดนะเพราะดาเมจแบบแรงอยู่แล้วนะครับพอกอกเกิดหมดเนี่ยเราก็ออกเป็นในนี้ก็ได้ครับออกเป็นเคียวหรือไม่ออกเป็นตัวแข่งก็ได้นะครับเพราะเกมเนี้ยตัวลวงเยอะมากเลยนะครับจังหวะเนี้ยเราก็ดันเวททั้งส่งไว้แล้วก็ถอยนะครับถ้าพิมเล่นแครี่เนี่ยพิมก็จะเวทป่ามกันนะพอชนะไฟนะครับคีตัวเล็กตัวน้อยพิมก็จะตีหมดในตอนนี้เพื่อนเราเปิดดาร์คเซเยอร์แล้วก็ตีฟรีข้างหลังได้เลยนะครับ
ตัวแครี่เนี่ยไม่จำเป็นต้องยืนอยู่ไกลๆเนี่ยเราสามารถจ่ายได้ไม่ไกลๆได้เลยนะครับยืนฟรีได้เลยพยายามอย่าโดนตัวของมีหน้าคอนะครับเพื่อนไม่มีร้านเนี่ยมันจะเล่นยากนะครับจังหวะเนี้ยเพียงฟิกเกอร์ไปยิงเขาได้นะครับเพราะตั้งจากสกิลหนึ่งเราอะแรงมากเลยนะครับแล้วก็กิ้งแล้วฟิกเกอร์แล้วก็ยิงปิดดาเมจได้เลยนะครับในตัวแครี่เนี่ยใครเปิดก่อนก็ถือว่าได้เปรียบนะครับจังหวะเนี้ยดีแลกมันถอยแล้วนะครับแล้วก็รีบเคคิดได้เลยจังหวะเนี้ยพิมมีตัวของดาร์คไซเยอร์นะพิมกดดาร์คไซเยอร์แล้วได้ขึ้นป้อมกันนะครับดาร์คไซเยอร์ในแพทเนี้ยก็ปล่อยไปในป้อมนะครับมันจะได้แทงป้อมแล้วขึ้นป้อมได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะตัวของไวโอเนี่ยก็ตีป้อมได้ไวแล้วก็จะเห็นในแมปนะว่ามีเพนแล้วก็ถอยมาก่อนนะถ้าว่า1-1กับเพนยังไงก็แพ้แน่นอนครับว่าตัวของเพนตี2ทีแล้วก็ตายแน่นอนครับเพนจะเล่นแบบเซฟๆให้เพื่อนเข้าไปก่อนแล้วก็ตีป้อมอยู่ไกลๆนะครับเกมเนี้ยก็ถือว่าเล่นดีกันทุกคนเลยในตัวของแกร็กเนี่ยสามารถดึงมาแล้วเพนก็จ่ายดาเมจให้เพื่อนได้สบายเลยนะครับเพนก็จะพยายามยืนอยู่หลังแกร็กเนี่ยให้แกร็กดึงมาเพนก็จ่ายดาเมจอยู่ไกลๆนะครับไม่จำเป็นต้องเข้าไปตีใกล้ๆเพราะตัวของเราเป็นตัวตีไกลแล้วครับตอนนี้เราก็ยิงฟรีได้เลยนะครับในตัวแครี่ทั้งตัวเนี่ยถ้ายืนยิงฟรีเนี่ยจ่ายดาเมจแรงหน่อยครับเพราะว่ามันจะเป็นพวกบอสแมนได้เลยนะครับแครี่ทุกตัวเนี่ยถ้ายืนยิงฟรีโอกาสที่ชนะเนี่ยมันสูงมากเพราะแครี่เขาเล่นเป็นเนี่ยเพราะว่าตัวแครี่เนี่ยมันสามารถจ่ายดาเมจยิงเก็บ5ตัวก็ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวแครี่เนี่ยมันเป็นตัวเลขเกมอยู่แล้วครับท้ายเกมเนี่ยเราสามารถจ่ายดาเมจเก็บได้หมดเลยครับโซนของท่านหนึ่งเนี่ยก็สามารถโซนได้แล้วกิ้งยิงโซนให้เพื่อนเก็บเนี่ยมันก็ไม่กล้าเข้ามานะครับเดี๋ยวถ้าเราขึ้นป้อมนี่ได้เราก็ไปรอส่วนของดาร์คไซเยอร์นาที15นะครับในเกมเนี้ยต้องระวังเพนนะเพราะเพนมันมีติดที่พุ่งมาไกลนะครับแล้วก็ควรใจดาเมจอยู่ไกลๆเนี่ยให้เพื่อนแทงไปนะครับในตอนที่ดีแลกเปิดติเนี่ยเราก็จะตีไม่เข้านะครับเพราะว่าโดนโรของมันบังอยู่นะครับจังหวะเนี้ยพิมรีบถอยนะเพราะดีแลกก่อนติอ่ะนั่นคือตายแน่นอนครับจังหวะนี้เราก็กลับไปเวทคีบเขานะหาเลือดก่อนนะครับพยายามเวทคีมให้เยอะนะครับว่าปลาฝรั่งจะเล่นยากขึ้นนะครับในตอนนี้ทีมเราก็ตายหมดนะครับเดี๋ยวเราจะรีบกลับบ้านไปดีเลือดนะครับจังหวะนี้พีก็จะรีบเก็บบัฟแดงก่อนนะครับป้อมเนี่ยปล่อยให้มันตีแตกก็ได้นะถ้าเราไปกันเนี่ยเราอาจจะตายได้นะครับเราจะรออยู่ป้อมในเลยนะครับสาเหตุที่พีไม่รีบไปกันนะถ้าพีรีบไปกันเนี่ยก็คืออาจจะตายได้นะครับแต่ว่าเราจะรอเพื่อนให้เกิดก่อนนะครับในตอนแรกอ่ะพิงก็จะออกเป็นฟิเลโทสเนี่ยแต่ว่าเนื่องจากเหลือตัวเดียวก็เลยจะออกเป็นก็อกเกอร์ครับเพื่อเซฟชีวิตนะครับแล้วก็ให้ฝั่งนู้นอ่ะได้ส่งป้อมเราไปแล้วก็จะรออยู่ป้อมสุดท้ายนะครับเพราะเพื่อนเกิดพอดีจังหวะนี้พยายามจ่ายดาเมจอยู่ไกลๆยิงฟรีไว้นะครับในตัวมีหน้าท้ายเกมเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ถึกมากเลยนะครับให้ออกบุญนามัสสะมาสู้นะครับบุญนามัสสะเนี่ยมันจะเหมาะกับพวกแทงมากเลยนะจะสามารถตีแทงเข้านะครับในส่วนเนี้ยพิงก็จะรอออกฟิเลโทสนะฟิเลโทสเนี่ยให้ขายโอเคสเปียร์ออกไปนะแล้วก็ขึ้นมาเฟลิทูสนะครับในตอนนี้โรมรอโดนดักนะจะรอยิงฟรีเพื่อนนะครับถือว่าแกร็กเนี่ยเล่นดีมากเลยนะพิงก็จ่ายดาเมจฟรีได้สบายเลยนะครับคือรอแกร็กดึงมาแล้วพิงก็จ่ายดาเมจฟรียืนยิงฟรีได้เลยในแครี่เนี่ยต้องเล่นแบบนี้พยายามเล่นแบบเซฟเซนนะครับจ่ายดาเมจอยู่ไกลๆนะครับเชื่อว่าถ้าเพนมีของมากกว่านี้หน่อยอะฆ่าพิมตายแน่นอนเขาตัวของเพนเนี่ยแรงมากเลยนะครับ2ทีแล้วจะตายได้เลยพอโลมตายเนี่ยให้รีบถอยนะครับเพราะว่าไม่มีตัวยืนให้เราแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะให้เพื่อนถอยก่อนนะครับพยายามอย่าโดนมีหน้าดึงนะมีหน้าเนี่ยเป็นตัวที่ถึกแล้วก็มีซีซีเยอะนะครับอย่างที่พิมบอกว่าตัวแครี่เนี่ยถ้าเปิดก่อนมันก็ได้เปรียบแน่นอนครับเพราะว่าตัวมันอะดาเมจแรงอยู่แล้วนะครับจังหวะเนี้ยท้ายเกมเราก็จะขอในส่วนบัฟแดงนะบัฟแดงเนี่ยมันทำให้ช่วยเราตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็ตีหนืดนะครับมันก็เฉยๆทุกสิ่งที่เราไม่ได้ออกตีนืดนะครับทำให้เราตีไร้ค่าของหนูได้ง่ายขึ้นนะครับตอนที่เราก็อสเซเยอร์เนี่ยก็ให้เพื่อนแทงยืนโซนไว้นะครับแล้วก็ยืนตีฟรีอยู่ข้างหลังได้เลยนะครับก็อสเซเยอร์เนี่ยก็ถือว่าสำคัญมากเลยนะช่วงเลทเกมอ่ะมันจะทำให้เราขึ้นป้อมได้ง่ายขึ้นนะครับจังหวะนี้เรารอยิงฟรีนะครับพยายามอย่ายิงพวกแทงก่อนให้ยิงพวกแครี่ยิงเมจก่อนนะครับเพราะว่าในตัวของแทงเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ถึกมากพอเราใช้ส่วนของก็อกเกอร์แล้วอ่ะก็เป็นเคียวก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นกดแข่งก็ได้นะครับจะดันคีฟไม่ต้องสูงไว้ก่อนนะถ้าขึ้นคีฟ3ทางเนี่ยมันจะขึ้นป้อมได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อนใหญ่ด้วยนะครับลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบาย